ในปี2003หน่วยงานน้ำแห่งชาติของสิงคโปร์ได้เปิดตัวโครงการที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยการใช้โรงงานใหม่2แห่งพวกเขาวางแผนที่จะจัดหาน้ำมากกว่า 50% ของประเทศโดยการรีไซเคิลน้ำเสียและใช่เราหมายถึงน้ำเสียแม้ว่าเรื่องนี้อาจดูเหมือนเป็นการตัดสินใจที่สิ้นหวังแต่โปรแกรมนี้ได้รับการวางแผนมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศที่เป็นเกาะแห่งนี้จะไม่มีวันที่น้ำสะอาดหมดไปและปัจจุบันเมื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้นทั้งความถี่และระยะเวลาของภัยแล้งทั่วโลกจึงมีภูมิภาคมากขึ้นเรื่อยๆที่เผชิญกับปัญหานี้แต่จะปลอดภัยจริงหรือไม่ที่จะนำสิ่งใดที่เราล้างลงไปในห้องน้ำกลับมาใช้ใหม่ในการตอบคำถามนี้เราต้องเข้าใจว่ามีอะไรอยู่ภายในค็อกเทลที่ขุ่นมัวน้ำเสียแบ่งออกเป็นหลายประเภทแต่3ประเภทหลักได้แก่น้ำสีเทาที่ใช้ในอ่างล้างจานอาบน้ำและการซักผ้าน้ำสีเหลืองที่มีเพียงปัสสาวะและน้ำดำที่สัมผัสกับอุจจาระทั่วโลกเราผลิตน้ำเสียเพียงพอที่จะเติมสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกประมาณ 400,000 สระทุกวันในเมืองและเมืองที่มีระบบบำบัดน้ำเสียน้ำเสียนี้จะรวมเข้ากับท่อใต้ดินซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เต็มไปด้วยอุจจาระน้ำเสียเฉลี่ย 4,000 ลิตรมีวัสดุอุจจาระที่เป็นของแข็งเพียงลิตรเดียวแต่สิ่งปฏิกูลยังคงมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายรวมถึงเชื้อโรคและจุลินทรีย์หลายพันล้านตัวสารเคมีติดตามและสารอาหารอนินทรีย์ส่วนเกินที่สามารถก่อให้เกิดมลพิษในแม่น้ำและทะเลสาบดังนั้นแม้ว่าเราจะไม่ได้วางแผนที่จะดื่มเครื่องผสมนี้แต่เรายังต้องทำความสะอาดซึ่งเป็นสาเหตุที่ระบบท่อระบายน้ำมักจะวิ่งไปยังโรงบำบัดน้ำเสียพืชส่วนใหญ่กำจัดสิ่งปนเปื้อนที่สำคัญเช่นอุจจาระเชื้อโรคและไนโตรเจนส่วนเกินออกจากน้ำทั้งหมดที่พวกมันสังเคราะห์แล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงทางชีวภาพเคมีและทางกายภาพมากมายสิ่งที่สำคัญที่สุดบางประการได้แก่ทั้งตกตะกอนเพื่อกำจัดอนุภาคขนาดใหญ่ทั้งปฏิกิริยาทางชีวภาพที่จุลินทรีย์กินวัสดุที่ไม่พึงประสงค์และกระบวนการฆ่าเชื้อทางเคมีที่ฆ่าเชื้อโรคหลังจากขั้นตอนเหล่านี้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดทั่วไปในสหรัฐอเมริกาจะสะอาดกว่าแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วทำให้ปลอดภัยในการปล่อยลงในแม่น้ำและทะเลสาบหากเราวางแผนที่จะนำน้ำกลับมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่สามารถดื่มได้เช่นการชลประทานหรือล้างรถน้ำจะได้รับการฆ่าเชื้อเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเติบโตในระหว่างการจัดเก็บแต่ถ้าเราต้องการให้สะอาดพอที่จะดื่มได้ก็ยังต้องมีการบำบัดอีกมากกระบวนการทั่วไปอย่างหนึ่งได้แก่การกรองขนาดเล็กซึ่งเมมเบรนที่มีรู1ส่วนล้านต่อ1เมตรจะกรองอนุภาคขนาดเล็กและจุลินทรีย์ขนาดใหญ่ออกมาถัดไปน้ำจะผ่านรีเวิร์สออสโมซิสเมมเบรนที่ละเอียดกว่าเดิมซึ่งสามารถกำจัดอนุภาคที่มีขนาดเล็กเพียง1ใน10ของ1ในพันล้านต่อเมตรเมมเบรนนี้เป็นแบบกึ่งสามารถซึมผ่านได้ช่วยให้น้ำผ่านได้แต่จะสกัดสิ่งต่างๆเช่นเกลือไวรัสหรือสารเคมีที่ไม่ต้องการหลังจากขั้นตอนนี้หลอด UV จะถูกจุ่มลงในน้ำเปล่งรังสีที่ทำลายสารพันธุกรรมของรูปแบบชีวิตที่ยังเหลืออยู่อย่างถาวรบางครั้งการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV จะรวมเข้ากับกระบวนการฆ่าเชื้อโรคเพิ่มเติมที่ใช้สารเคมีเช่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพื่อจัดการกับจุลินทรีย์และมลพิษจุลินทรีย์ที่หลากหลายณจุดนี้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะถูกทดสอบอย่างเข้มงวดและหากผ่านไปก็สามารถเข้าสู่ท่อน้ำดื่มทั่วไปได้อย่างปลอดภัยโดยทำตามขั้นตอนการบำบัดมาตรฐานก่อนเข้าสู่แหล่งจ่ายของเทศบาลวิธีการนี้เรียกว่าการดื่มซ้ำโดยตรงแต่ถึงแม้ว่าจะดีต่อสุขภาพอย่างสมบูรณ์แต่ก็ยังมีความกังวลบางอย่างเกี่ยวกับระบบโดยตรงดังกล่าวอย่างไรก็ดีสถานที่ส่วนใหญ่เลือกนำกลับมาใช้ใหม่ทางอ้อมแทนซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะถูกปล่อยไปยังบัฟเฟอร์สิ่งแวดล้อมเช่นอ่างเก็บน้ำทะเลสาบพื้นที่ชุ่มน้ำหรือชั้นน้ำใต้ดินหลังจากผ่านไปสักครู่ในสภาพแวดล้อมนี้สารเคมีใดๆที่ยังเหลืออยู่จากกระบวนการบำบัดจะกระจายและย่อยสลายจากนั้นจะสามารถสกัดน้ำและนำเข้าสู่ท่อน้ำดื่มได้การนำกลับมาใช้ใหม่ทางอ้อมเป็นกระบวนการที่ใช้ในสิงคโปร์และกลายเป็นเส้นชีวิตที่พบมากขึ้นสำหรับพื้นที่แห้งแล้งในสหรัฐอเมริกาแต่ระบบนี้เป็นไปได้เฉพาะในสถานที่ที่มีระบบท่อระบายน้ำรวมศูนย์และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสูบน้ำเข้าไปในบ้านเรือนของผู้คนซึ่งหมายความว่ามันไม่สามารถช่วยชุมชนที่ประสบกับปัญหาสุขาภิบาลที่ร้ายแรงที่สุดได้ซึ่งการเข้าถึงน้ำสะอาดสิ่งที่ต้องดิ้นรนทุกวันนักวิจัยกำลังมองหาเทคโนโลยีในขนาดที่เล็กลงเพื่อรีไซเคิลสิ่งปฏิกูลเป็นน้ำดื่มในสถานที่แต่การช่วยชุมชนเหล่านี้ในระยะยาวเราจะต้องดูแลน้ำทิ้งทั้งหมดของเราอย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะเรียนรู้กันต่อหรือยัง
ดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อท้าทายสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่รู้สมัครสมาชิกและใฝ่รู้อยู่เสมอ